นี่คือความแค้นที่หมอลำแบงได้รับออกมาจากการติดคุกมาโดยตลอดและการติดคดีมาชูยางทุกสิ่งเท่ากับความแค้น 100% ความแค้นอันนี้บ่แม่นความอาฆาตเด้อความอาฆาตผิดกฎหมายตามระบบกล่าวหาตามกฎหมายอาญาประเทศไทยมึงต้องพยาบาทเท่านั้นถึงจะอยู่ในประเทศไทยได้นี่คืออยู่แบบงงๆก็คืออยู่แบบคนพยาบาทถูกต้องตามกฎหมายบ่ล่ะเฮาเฮ็ดตามกฎหมายเป็นอย่างมันจังมาเป็นจังสี่กับเฮาได้คําตอบบ่ให้เขาถามเขาโตถามตัวเองเป็นหยังคือต้องมาหาคำตอบกับเฮาคือบ่ไปถามอันคนที่มันเฮ็ดใส่เฮาเนี่ยว่ามันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่หยังมึงคือไม่เฮ็ดใส่กูแท้3เทียร์4เทียร์เพราะเฮาบ่มีคำตอบว่าบักใดอีใดมันเป็นคนสั่งมาเฮ็ดความเลวร้ายอย่างนี้เพราะเฮาบ่เคยมีคำตอบให้กันว่าเอ๊ะมันเกิดอีหยังขึ้นแต่มาถามหาคำตอบจากเฮาเฮาก็บ่มีหม่องสิตอบว่ามันเกิดอีหยังขึ้นกับเฮามันรวดเร็วแค่2เดือนเองชีวิตเฮาพบพ่อเป็นร้อยๆเหตุการณ์ในชีวิตแล้วเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้จังไดเฮายังงึดเจ้าของว่าไอ้กูคือไปพ่ออันนี้ได้จังไดเขาเป็นผู้อื่นเขาผูกข้อตายตั้งแต่พ่อเที่ยแรกแล้วเขาคือโตผูกข้อตายเพราะว่าเขาอยู่ในเขาอยู่แบบโง่ตัวเข้าใจบอกซัวๆพอเขาอยู่แบบโง่ล่ะเขาเศร้าสลัดล่ะสมือนี่กูสีบอสลัดล่ะกูอยู่เป็นคนไทยนี่กูสินโง่โฮ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 สู้ว่าอยู่จังสี่จนกว่าสินตายนี่เดี๋ยวเขาคือเขาสรุปบทเรียนให้เจ้าของได้ตราบใดที่เขาอยู่ประเทศไทยอันนี้คือการอยู่ในประเทศไทยของเฮานี่นะทุกวินาทีตอนนี้แปลว่าเฮาเป็นกาฝากของประเทศไทยซะเพราะว่าสถานะในประเทศไทยนี่เฮาบ่มีสถานะอีหยังในตอนนี้นะไม่กฎหมายไม่ได้คุ้มครองนายปฏิวัติสายละแย้มคนนี้ตัดสินคนละร้อนสิ21เนี่ยเฮาก็ต้องไปล่ะลงไปเพื่อสิให้ตำรวจสั่งส่งเรียงให้พนักงานอัยการเพื่อพนักงานอัยการจะสั่งฟ้องเดี๋ยวก็ติดคุกไปอีกรอบหนึ่งถ้าพนักงานอัยการสั่งฟ้องก็แปลว่าต้องฝากขังที่ศาลอีกฝากขังที่เรือนจำอีกมันก็ต้องสู้ต่อสู้กันทั้งสี่ไปแทนที่เฮาจะเอาชีวิตไปพัฒนาประเทศชาติไปเฮ็ดสิ่งดีๆให้ประเทศชาติมันก็อยู่ทั้งสี่แหละจนกว่าเฮาสิตายหรือว่าจนกว่ามันสิตายจากเฮาอันนี้เฮาเห็นทางออกจากปัญหาของคดี113ทางออกจากปัญหาก็คือต้องเอาเงินมาให้เฮาเยียวยาปลดล็อกทุกอย่างก็มันก็คือการนิรโทษกรรมนั่นแหละพี่ละตัวเข้าใจบ่พี่ละตัวเข้าใจไปบัดนี้มันก็คือการนิรโทษกรรมทุกอย่างมึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างคือลบล้างที่เคยกล่าวหาเป็นความผิดก็บอกว่าบ่เป็นความผิดบ่มีมลทินมัวหมองแม่นบ่ลักษณะบ่แล้วพี่ละเฮาเป็นคนปกติจิตใจเฮาดีสุอย่างเฮาบ่ได้มีความเป็นอัจฉริยะก่อนมาก่อนมาเลยความรู้สึกผิดมันเลยบ่มีมันบ่ได้รู้สึกผิดมันบ่ได้รู้สึกอีหยังเลยเกี่ยวกับความผิดอันนี้เพราะมันบ่มีความรู้สึกอันนี้มันเป็นความรู้สึกแอนตี้หรือเกลียดแค้นไปแล้วอยากสิย้อนกลับไปถามเรื่องมอขอจักหน่อยคือโตก็เคยบอกว่าตัวนี้หักแห้งมอขอแห้งนี่แห้งแต่ซุ่มคณะบดีที่มีส่วนรวมในการจับกลุ่มเฮานี่แล้วมันก็เป็นปลายแถวมันเป็นปลายแถวเขาก็เป็นคนโง่คนหนึ่งของระบบที่เขาได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่และเขาก็อีกบ่กี่ปีเขาก็ตายแล้วมันบ่มีผู้ใดสิอยู่ค้ำกันไปจนอันนั้นแต่ว่าในฐานะที่มีชีวิตต้องมารับผิดชอบกันในสิ่งที่คุณเฮ็ดผิดพลาดขึ้นเช่นคณะบดีคนเก่า
ท่านไม่กล้าแม้แต่จะสบตาของผมจนทุกวันนี้ไม่กล้าจะคุยไม่กล้าจะอะไรเลยบอกกล้าแม้แต่จะเอ่ยขอโทษบอลัมแบงผู้นี้เขาคิดว่าเป็นไปได้บอที่มือนึงเขาสิมาขอโทษเขาสิมาแสดงความคุณก็ทำออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรสิประกาศไปสิเหตุการณ์มาจากไหนวันที่เท่าไหร่ปีไหนเฮ็ดอีหยังมากกะสารภาพบาปไม่อันนั้นแล้วกับประกาศขอเอาโทษขออภัยหมอลำแบ่งคนหนีออกมาแล้วกะเยียวยาสภาพจิตใจของหมอลำแบ่งที่ได้ไปเจอมาก็ซ้ำนี่เขาจะอยู่ร่วมกันได้มันบ่ล่ะและเจ้าก็สิตายตาลับข่อยสิบ่ได้สาบแซงขูดพ่อขูดแม่เจ้าแม่นบ่ล่ะถ้าคุณอยากอยู่แบบไม่มีคำสาปแช่งเป็นตาบาปของหัวใจของคุณจากหมอลำแบงค์คุณก็ทำสิก่อนที่คุณจะหลบตายไปก่อนที่มันจะสายที่จะไม่ได้พูดอะไรก่อนที่มึงสิขอโทษกูบ่ท่านนะเอ้ากูยอมอภัยให้มึงตลอดมึงต้องมาขอโทษกูสิเพราะมึงเอากูเข่าคุกหรือมึงทายให้กูไปขอโทษมึงบอกในฐานะที่มึงเป็นคณะบดีติน้อยนี้น้อยแตกเอ้ยปากมันไปหามันเนี่ยเราขอเสนอภาษาเป็นคณะบดีมันง่ายแม้แต่ใสก็สิบ่ขึ้นต้นคือกูเออเฮ้อการเป็นคณะบดีมันง่ายแม้แต่ใสมันก็ง่ายแม้แต่หีแม่มันคือเก่านั่นแหละหีแม่มันละเบ่งออกมานั่นน่ะคือกันกับเฮาก็ออกมาจากหีแม่ง่ายแม้แต่หีแม่คือกันกับมันเลยนี่คือการเว้าสะท้อนไปหามันเว้ากันแบบงามๆหรือมันกลัวมอลำแบงค์ใช่ไหมที่มอลำแบงค์ชอบพูดหยาบและพูดเสียงดังนี่คือส่งไปหามันเรื่อยมันนี่ขอเสนอนิรโทษกรรมของเฮานี่มันเฮามองว่ามันเป็นไปได้บ่ที่มันนี่ยังเป็นไปบ่ได้ในประเทศไทยอันนี้ฮะประเทศไทยอันนี้นี่ยังเป็นไปบ่ได้อีกแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาตอบกันว่ามันเป็นไปได้บ่นี่ตอนที่ตัวจะมาถามคำถามอันนี้กับเฮ้าน่ะตัวไล่มาให้เฮ้าฟังก่อนเอามันบ่มีคำตอบเลยเห็นบ่คือก่อนหน้าคันสิย้อนไปจาก40ปีก่อนเนาะมันก็สิมีอันคำสั่ง 66/23 ที่มันก็ถือว่าเป็นนิรโทษกรรมแบบนึงในสมัยการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งเบามาเลยซึ่งมันก็นำไปสู่การที่อาจจะเรียกว่าเซตซีโร่มันบอเซตซีโร่ทางการเมืองก็คือมันพวกคนหนุ่มคนสาวจาวกันนั่นแหละเข้าใจยู่จาวกันนั่นแหละมาต้องเอาพิษกันซะมึงติดคุกไปแล้วก็อภัยให้กูซะกูเฮ็ดให้มึงติดคุกกูขอโทษมึงซะทุกที่เขาก็เฮ็ดหน้าจังซี่เบิดนั่นแหละพี่ละนี่คือเรื่องของสังคมเลิกเรื่องของรัฐประสันมันต้องมีการออกมาขอโทษเป็นนายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายมีการเยียวยาเป็นและเป็นเงื่อนโตเงินหรือเป็นโตอีหยังก็ได้ที่เฮ็ดให้ปลายที่ได้รับความเจ็บปวดได้รับความชอกช้ำนี่เขาได้มีรู้สึกว่าเออชีวิตเขาที่สูญเสียไปนั่นได้กลับคืนมาและก็มีการเยียวยาขอโทษขออภัยทุกอย่างแล้วมันถึงสิให้อภัยกันได้นี่คือการนิรโทษกรรมตามพรบตามหลักการเป็นมนุษย์ที่บูชาความผิดจริงๆเลยความคิดในปัจจุบันของเฮาต่อมาตรา112นี่มันเด็ดมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เทียบกับแต่ก่อนบ่แต่ก่อนที่เฮามีส่วนร่วมในการเฮ็ดข้อร้องก่อ112แล้วก็โตเคยบอกเฮาว่าโตเห็นด้วยเห็นนํากับข้อเสนอของสองสาขาที่สิยกเลิก112ก็คือโตคือเห็นมาแต่ตอนนั้นว่าควรสิยกเลิกแต่มาถึงมาฮอดบัดนี้นี่ยังความคิดของตัวมันเป็นแนวใดที่อยากที่สื่อสารไปกับสังคมมันกะบ่มีอีหยังมันว่างเปล่าไปเบิดเฮาบ่มีความคิดเลย
พอทุกความคิดเฮาผ่านมาเบิดล่ะกูคิดอยากแก้กูก็ผ่านไปร่วมกับมึงล่ะกูคิดอยากยกเลิกกูก็ไปอ่อนซ้อนมึงล่ะจนกูติดเองเอ้าเข้าไปในคุกออกมาก็บ่คิดบ่ฝันว่าเจ้าของสิได้มาพออีกก็มาพออีกล่ะมันแปลว่าอีหยังซั่นเฮาสิหาคําตอบกับเจ้าของมาให้โตในขณะที่เฮาเป็นเฮานี่จังไหนคําคิดอันนี้อันเดียวสมองอันนี้อันเดียวของเฮานี่อันไหนเฮาก็ยังตอบเจ้าของบ่ได้เพราะเฮาผ่านมาเบิดทุกสมรภูมิที่โตถามล่ะมันบ่มีความเปลี่ยนแปลงอีหยังและมันบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีหยังเฮาบอกเสมอเลยเฮาบอกแก่นนําเสมอเลยว่ามันสิบ่เปลี่ยนแปลงอีหยังมันสิบ่เปลี่ยนแปลงมีแต่เสียกับเสียมีแต่เสียกับเสียเสียลงไปตราบใดที่มึงไปอยู่ในกรุงเทพอันนั้นมึงมีโง่ชุมนุมกันแต่จังหวัดกรุงเทพโง่แล้วโง่อีกโง่แล้วก็ดีแล้วล่ะเขาจึงที่ได้จัดการง่ายๆแล้วก็จัดการมาฮอดเฮาตัววางจังไหนที่เถียงกันเรื่องข้อนเขี้ยวคอมมิวนิสต์นี่แล้วก็ดีแล้วละมันเอามาเว้าก็ดีไงสมัยเฮามันบ่มีจังซี่ไงอยากเว้ากันสิตายกันได้ลักร้อยลักลี่เว้านั่นบ่ล่ะแต่ของเขาเว้าเห็นบ่สั่นสะเทือนสังคมซื้อทุกซื้อกับแน่ไปและการแน่ไปการเป็นสื่อการมีสื่อคือการมีเงินคือการตลาดการตลาดแปลว่าระบบของนายทุนนั่นคือระบบของการเงินจำไว้ซีเล็บแกนนำที่ดังๆนี่ผมไม่ได้กระทบกระเทียบใครแต่ผมบอกว่ามึงกำลังหลงละเริงโลกมาย่าอันนั้นที่มันหลอกล่วงสูน่ะและเหตุให้กูชิบหายไปนั่มและบ่มีการต่อขอโทษกูเพราะการติดคุกครั้งนี้หมอลำแบงไม่ได้คุกเพราะหมอลำแบงติดคุกเพราะพวกมึงเอ้ากูจะโทษพวกมันอย่างเดียวนั่นบ่ล่ะมือนี่มาล้ำแบงดาขบวนการเจ้าของเองย่างเดียวมือบ่ดาผักแต่ผักดัดละดาจนมันดาจนมันมึนมันหยาบแล้วตัวเข้าใจหรือยังบ่เข้าใจอันไหนอีกสอมาอีกแน่มันแตกประเด็นอะไรยังเอาไปรวบรวมหาคำตอบเองโอเคเป็นสลิมมอทุกคนมันมีความเป็นสลิมมาทุกคนคือเขาบอกตอนนี้เขาก็เป็นสลิมในมวลชนประชาธิปไตยจังไหนมวลชนประชาธิปไตยมันไม่ต้องการเขาไปในการของการต่อสู้ถ้ามึงไปต่อสู้มึงจะต้องร้องก่อนลำที่เกี่ยวกับการต่อสู้อันที่มันต้องการเท่านั้นนั่นบ่ล่ะโตหมายความว่าก่อนลำที่ที่การขึ้นมอลำแบงค์ไม่ลงกรุงเทพมอลำแบงค์ก็ไม่ได้เงินนะเพราะมอลำแบงค์ไม่ลงไปทำงานคือเป็นหมอลำในขบวนการต่อสู้มอลำแบงค์ไม่ต้องได้เงินบักหน้าโง่มันก็งูอยู่ที่ขอนแก่นต่อไปมันก็คืดกันจังซี่ไงนี่คือความคืดสลิมไงทุกคนมันก็มีความเป็นสลิมกับทุกคนแล้วสำหรับโตนี่การล่ำในเรื่องที่ผู้อื่นบอกมองว่าคือว่าบอกเกี่ยวกับการต่อสู้บอกเป็นผลดีกับขบวนการนั่นสิเขาสิตอบเขาอย่างไรเขารู้สึกยังไงวะเขาขยาโคตรพ่อโคตรแม่มันกยาโคตรพ่อโคตรแม่มันโคตรพ่อโคตรแม่มันตายโลดเพียงเฮาโมเมนต์เพียงดาไผก่อนล่ำทุกก่อนเฮามันบ่มีก่อนล่ำดาไผบ่ได้ดาอีฮาบ่ได้ดาบักฮาบ่ได้ดาบักชาดชัวบักชาดหมาลูกอีขี้ขาบักขี้ขาบ่มีในก่อนล่ำเฮาและบ่เคยดาผู้ใดในก่อนล่ำนี่คืองานศิลปะของเฮาที่เฮายิ่งนักยิ่งหนานี่โตเข้าใจหรือยังนะถามมาอีกทำไมเบิร์ดแล้วจ้าคำถามเบิร์ดแล้วท่านตอบบ่ท่านเบิร์ดคำตอบมันยังบ่ท่านเบิร์ดเฮาถือตั้งข้อหา112มา2เทียนี่เทียนี่เฮารู้สึกสลาดขึ้นบ่สลาดขึ้นในการที่สิรับมือกับมันเฮาสิใส่คำว่าสลาดซั่นบ่ได้เฮาสิใส่คำว่าผู้จักวิธีการทำกระบวนการวิธีพิจารณาความคดีอาญาหรือที่ประเทศไทยเรียกกันว่าระบบกล่าวหานั้น
ได้ต้องตามกระบวนการทุกอย่างซึ่งมันอำนวยความสะดวกในการต่อสู้คดีของเราและการวางแผนในการต่อสู้คดีของเราก็แค่นี้เองว่าง่ายคือคอยเป็นทนายให้เจ้าของได้ก็แค่นี้เองแต่บอสบอสถือว่าเป็นความสลาดถือว่าห้องห้องแหมมันบอกเป็นเรื่องสลาดอย่างเลยกฎหมายอาญานั้นแบบระลักอักษรนั้นประเทศไทยมันก็เป็นอะไรที่งโง่มาอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะมันจะบอกตัวเลขมาเลยไหมจักปี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 ตัดสินมาจักปีจักศาลมันก็ตัดสำนันอยู่ตลอดอยู่แล้วมันสิไปยากอีกอย่างระบบซีวิวรออันนี้เขาบอกตัวนี่เขาบอกตัวสมมติว่าเขามีปัญหากับตัวระบบตัวกับพยายามเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับว่าในเรื่องของตัวบุคคลตัวกลุ่มก็คือโตกำลังเสนอว่าโตมีปัญหาสมมติว่าโตบุคคลนี่ละถ้าตั้งโจทย์ถามตัวขึ้นมาสมมติว่ามารำแบงค์ขึ้นศาลครั้งหน้าเปิดศาลนัดแรกเลยหมอลำแบงค์ยกมือขึ้นต่อหน้าศาลและพูดว่ากูไม่รับรองอำนาจของมึงทุกอย่างในการทำคดีของกูรอบที่สองอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกโหเขาบอกเคยเจอไม่มันก็ไม่มีใครเคยเจอไงเพราะตอนนี้มันก็มีหลายคนที่หมอลำแบงค์จะหมอลำแบงค์จะยกระดับการต่อสู้ของหมอลำแบงค์เองในเรื่องของศีลธรรมศีลธรรมในการเอามาใช้ในการตัดสินสังคมนั้นคือระบอบไต่สวนเราอยากรู้ว่าระบอบไต่สวนทำไมไม่เอามาใช้มอลแมนมอลแมนกำลังเล่นกับศาลว่าเฮ้ยมึงกล่าวหากูกับสิกล่าวหามึงก็ได้คือกันว่ามึงถือหมาตัวใดใช่มากให้ตัดสินงานกูบ่ยอมรับอำนาจของมึงกูกล่าวหามึงเลยกูตู้มึงเลยมึงถือหมาตัวใดใช่การมาตัดสินกูถ้าระบบกล่าวหาได้ผมก็กล่าวหาได้แม่นบ่ล่ะนี่คือระบบกล่าวหาผมก็กล่าวหาระบบกระบวนการยุติธรรมว่ามึงถึกหมาตัวใดใส่มามึงตอบกูทำไงนอกจากที่มึงตอบกูว่าทำตามกระบวนการยุติธรรมทำตามเที่ยงธรรมเอาความผิดนั้นขึ้นมาชั่งบนตาชั่งโง่ๆของมึงบนบัลลังก์จริงๆการที่เห็นไลหลายคนอยู่ที่ถือคดีช่วงนี้ที่ที่สิออกมาตอบโต้ถามผู้อื่นเฮาถามตัวตัวไปหาบอยอมรับกระบวนการยุติธรรมพอมันบอกมีความชอบธรรมจังสินะเฮายอมรับกระบวนการทุกอย่างเลยตอนนี้เฮาเฮ็ดตามกระบวนการทุกอย่างเพื่อจะไปคุยกับที่เราเรียกว่าระบบยุติธรรมผู้พิพากษาที่เปิดตำราอ่านแล้วก็ท่องตำราอ่านแล้วก็ทำปฏิบัติทุกอย่างตามประมวลวิธีพิจารณาความคดีหรือทำทุกอย่างตามกับตกกล่าวหาที่มึงวางใส่กับกูว่างเป็นคุ้ม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 ไปแล้วแต่กูจะเล่นแง่กับมึงว่ากูไม่เชื่อมึงกูบ่ให้ไว้ว่างไก่มึงสิสักชิดมาตะใสมึงสิสอบได้เป็นผู้พิพากษาเป็นฮอดงอดผู้พิพากษากูบ่สะอ่อนมึงกูบ่อ่อนซ่อนมึงอีสัตอีสันดาอีขีขาบักขีขาจังสี่เข้าสิเรียนแง่นี่กูสิคุยเรื่องศีลธรรมกับมึงว่าเฮ้ยโอ้ก็ยอมว่ามึงสอบเอาตัวเนาะศีลธรรมของการเป็นข้าราชการในการพิพากษาคนนั้นเลยบ่มีมึงไปสอบเอาตลอดชีวิตของการสอบของมึงนี่เกี่ยวกับกฎหมายจนมึงได้เป็นผู้พิพากษานี่มึงเคยอำนวยความยุติธรรมให้ไหมแล้วคนที่มันเจอความอยุติธรรมมาตลอดนั้นมึงเคยถามเขาไหมในระบบไต่สวนไม่ว่าจากปากเขาไม่ว่าเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงถ้าเป็นระบบไต่สวนอย่างเช่นสหรัฐเขาจะถามชีวิตอ่ะเฮ้ยหมอลำแบ่งอยู่จังไหนก่อนที่สิมาศาลได้นี่หมอลำแบ่งมาจังไหนคนนี้เขาจะถามชีวิตอันนี้ไม่มีการถามว่าศาลมึงสักสิบมาจากไสเฮ้มึงคือศักดิ์สิทธิ์แท้สุดคุยของมึงที่ใส่ขึ้นมาใส่คุยมาปั๊บนี่มึงห้องเหอเดินอากาศได้ตีหึนั่งตั้งสี่นี่ไหมมึงทำกับกูอย่างนี้แต่รอบนี้มึงจะทำกับกูอย่างนี้ไม่ได้กูสิยกมือถามมึงตลอดเพราะกูเคยติดคุกมาสองเทียและกำลังสิเป็นเทียที่สามเทียที่สี่เทียที่ห้ากาการผิดกูบ่ได้เฮ็ดความผิดอย่างในประเทศไทยเน่าๆอันนี้แม่นบอกพี่ละ
หรือบ่แม่นตัวกระแยงเข้ามาซะเฮาสิได้เว้าอีกต่อไปอันนี้ก็แมนอยู่แต่ว่าคันถือว่าคันโตยกมือตอบโตไปแล้วเขาบอกว่ามินสารเขาสิว่าจังไหนมินสาร6เดือนอ่ะกูเป็นกูย่อม6เดือนเปิดเบื้องกลางเบื้องทำไมในประมวลกฎหมายอาญามึงเปิดออกดูเลยสิมึงสิเก่งไหมมึงสิใส่คุยอีหยังตุลาธรรมศาสตร์มึงสิใส่คุยน้อยหีน้อยแตดนังกูบ่อ่อนซ่อนมึงไปเปิดเบื้องแม่ไม่พิมพ์ลายนิ้วมือละเมิดศาลกี่เดือนกี่ปีกูสิย่อมติดข้อคุกอันนี้กูติดมาได้แล้วคดีอื่นเล็กหมด112กูก็เจอ116กูก็เจอแล้วทุกคดีมันเล็กหมดคดีฆ่ายังเล็กเลยคดีข่มขืนฆ่ายังเล็กเลยคดีอนาจารยังเล็กเลยใช่ไหมล่ะก็เขาบอกว่าเขายอมที่สี่ละเมิดอำนาจศาลผมไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลผมบอกว่าผมไม่ยอมรับอำนาจศาลบอกว่าสมมติเขาอำนาจศาลมันบอกไม่อยู่จริงมันเป็นสิ่งที่อุปโลกกันขึ้นมาแต่ทำไมผมถึงติดคุกจริงล่ะคุณพิพากษาผมไม่ไปติดคุกผมติดคุกจริงนี่คือเรื่องศีลธรรมนะพีระผมบอกเลยไงผมจะคุยเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎหมายผมทำตามคุยคุณทุกอย่างตามระบบกล่าวหาตามปวิอาญาตามกฎหมายอาญาทุกอย่างแม้แต่การติดคุกผมก็ทำทุกอย่างนั่นคือเรื่องกฎหมายนั่นน่ะผมทำทุกอย่างนะพีระเช่นไปนี่คนแก่ตามระบบกล่าวหานะพีระตัวเข้าใจบ่เขาว่าตอนนี้ที่เขาบอกยอมรับอำนาจอำนาจของมันคือกูไม่อำนาจยอมรับอำนาจระบบกล่าวหาของมึงที่มาใช้กับกูซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำห้านี่จบไปบักแบ่งผู้นี้บักมอลัมแบ่งผู้นี้สู่กับระบบกูไม่ได้สู่กับหมาตัวใดแล้วมันมีหมาตัวไหนมาฟังอย่างนี้ไหมล่ะนี่กระเทืองปัญญานะที่พูดเรื่องวันนี้น่ะพีระได้คำตอบนะวันนี้น่ะเอาแล้วทำไมอเมริกาไม่มีเรื่องที่มอลัมแบ่งพูดล่ะคือบ่เคยมีปัญหาที่มอลัมแบ่งมาถามหาเรื่องอันนี้จากอเมริกาจากผู้พิพากษาอเมริกามีคือมันไม่มีอยู่จริงตัวว่าบ่มีอยู่จริงความที่ทําบ่มีอยู่จริงเขาคือประเทศเขาคืออยู่น้ํากันได้โดยอเมริกาก็มีปัญหาหลายแรงในเรื่องระบบยุติธรรมที่มีการล็อกสเปคในการกับโดยเฉพาะกับเขาจับให้เขาไปในคุกซุม4ซุม5และก็มีระบบกล่าวหาจัง4บ่และมีปวิอาญาเขียนชัดเจนนี้แล้วก็ส่งเสริมกันกับกฎหมายอาญาอย่างนี้ชัดเจนเหมือนประเทศไทยมั้ยรายละอักษรไหมอ่ะถามง่ายๆก่อนแค่นี้ตัวกระพริบพลาดทั้งเทคนิคทั้งกฎหมายแล้วเทคนิคทั้งเหตุผลแล้วเอาบางคนบอกว่าระบบลูกขุนนี่แหละยิ่งเหี้ยยิ่งชิบหายระบบไต่สวนยิ่งนั่นแหละยิ่งชิบหายมึงทำให้กูเห็นสิมึงเอาคดีกูมาทำให้ประเทศไทยเห็นเป็นคดีแรกสิไอ้ศาลในเมื่อกูไม่ยอมรับอำนาจศาลของมึงที่มึงทำตามระบบกล่าวหาปวิอาญาอันนั้นเพราะกูรู้แล้วสุดท้ายมึงก็ต้องกูก็ต้องติดคุกเพราะสุดท้ายกูต้องติดคุกตามปวิอาญาตามที่มึงกล่าวหากูฮู้จักอย่างดีกูบ่ถือตะเลกทั้งซี่นั่นแหมพี่ละเข้าใจบ่เออคือสรุปว่าโตต้องการเสนอว่าให้ยกเลิกระบบกล่าวหาแล้วเปลี่ยนเป็นระบบลูกขุนแม่นบ่หรือว่าในเชิงเนื้อหาเรามึงเอามึงเฮ็ดให้กูเห็นระบบความยุติธรรมได้บ่จากระบบกล่าวหาก็ได้ระบบไต่สวนก็ได้เฮากําลังหาความยุติธรรมอยู่เดี๋ยวนี้แต่เฮาบ่เห็นในระบบกล่าวหาเขาเลยบอกอยากน้อมรับที่พงเขาบ่มีนะเขาบ่มีที่พงทางความยุติธรรมแล้วในผืนแผ่นดินไทยอันนี้ไม่มีความยุติธรรมให้หมอลำแบงค์อีกต่อไปแล้วในผืนแผ่นดินไทยอันนี้ทุกตารางเซนติเมตรทุกตารางเดซิเมตรทุกตารางมิลลิเมตรทุกตารางไมโครเมตรอย่าเฮ็ดกับหมอลำแบงค์หมอลำแบงค์พร้อมสิปะทะชูมือพร้อมมาเลยถ้าอะไรมอลัมแบงค์นี่เป็นศัตรูกับความผิดมึงเฮ็ดความผิดเป็นศัตรูมึงทันทีเลยแต่มึงเฮ็ดสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมตามสังคมโลกเขาเฮ็ดกูดมดากมึงก็ได้ตามฮอตตีนแต่ถ้ามึงเฮ็ดผิดแล้วมึงมาบุลลี่กูสิสาบแซงฮอตโคตรเงาของมึงกูบ่สาบแซงมึงกูสิควบมึงไปสาบแซงโคตรเงามึง
ไปสาบแซงพอมึงไปสาบแซงพอใหญ่มึงไปสาบแซงปูมึงไปสาบแซงทวดมึงเท่านั้นติดคุกมาโดยตลอดแล้วก็ติดคดีมาชูยางทุกจริงเท่ากับความแค้น 100% ความแค้นอันนี้บ่แม่นความอาฆาตเด้อความอาฆาตผิดกฎหมายตามระบบกล่าวหาตามกฎหมายอาญาประเทศไทยมึงต้องพยาบาทเท่านั้นถึงจะอยู่ในประเทศไทยได้นี่คืออยู่แบบงงๆก็คืออยู่แบบคนพยาบาทถูกต้องตามกฎหมายบ่ล่ะเฮ็ดตามกฎหมายคือบ่ได้อาฆาตแต่พยาบาทอาฆาตบ่ได้หัดเปล่งวาจาว่ากูอาฆาตมึงปั๊บผิดกฎหมายประเทศไทยแต่พยาบาทได้ถือว่ามันคังอยู่ในใจก็แล้วแต่ไงมึงก็ตีเปิดๆเพราะฉะนั้นกรมอ่านผู้พิพากษามึงมีปัญหากับคําว่าพยาบาทมึงไปเปิดพจนานุกรมอ่านหมอลำแบ่งอ่านพจนานุกรมคําว่าพยาบาทมาดีแล้วเลยบ่ย่านหยังและบ่ย่านหยังที่สิบอกว่ากูพยาบาทมึงไปอ่านเฮาอ่านจนหนังสือแผ่นกระดาษนั้นมันสอดเลยอ่านว่าคําว่าพยาบาทอ่านแล้วอ่านอีกอ่านอีกอ่านแล้วพี่เปิดอยู่หันพี่อยู่หันเพียดพี่อยู่หันเปิดหันพี่อยู่หันงะอยู่หันเพื่อสิอ่านว่าคำว่าพยาบาทนี่มันเป็นยังไงแบดเบิร์ดเอามาเสียบพอแล้ว